สวัสดีครับข้าสู่วันที่10บของสงครามยูเครนทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นอย่างแรกเลยนะครับสงครามเนี่ยไม่มีอะไรดีถ้าใครมีเวลาคิดก็จะเห็นภาพตรงนี้ยูเครนนี่โดนถล่มหนักนั่นคือภาพที่เราเห็นพร้อมกับการเรียกร้องของความช่วยเหลือจากนานาชาติในขณะที่นานาชาติก็ได้แค่ออกมาตรการคว่ำบาตรก็คงไม่ทันใจใครหลายคนมีการพยายามสอบสวนรัสเซียในข้อหาอาชากรสงครามซึ่งเรื่องนี้เราต้องยอมรับว่ามันยากเพราะมันมีกระบวนการของมัน และโทษก็คือการคว่ำบาตรเท่านั้นและถ้าศาลตัดสินว่าผิดเนี่ยก็เข้าไปจับปูตินในรัสเซียนี่ไม่ได้นะครับตราบใดที่ปูตินยังมีอํานาจต้องรอให้ปูตินนี่หมดอํานาจไปรัสเซียไม่มีรัฐบาลใหม่แล้วก็ขอตัวผู้ร้ายมาขึ้นศาลซึ่งมันก็ยากมากต่อให้ปูตินนี่หมดอํานาจไปปูตินก็อาจจะมีตําแหน่งสําคัญในรัสเซียเช่นรัฐบุรุษก็แต่ต้องไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ เราจะเห็นว่าที่ผ่านมานะครับอาชิกรสงครามแต่ละคนเนี่ยกว่าจะนํามันขึ้นศาลได้ก็อายุมากชาราภาพกันหมดแล้วบางคนนี่รอให้มาเอาตัวไปขึ้นศาลไม่ไหวตตดสินใจเป็นปุ๋ยตายไปก่อนก็มีการบุกยูเครนของรัสเซียแล้วก็โดนนานาชาตินิปนามคว่ำปาดต่อต้านฝ่ายที่เชียร์รัสเซียก็เอาไปเทียบกับกรณีของสหรัฐมิการนะครับที่ไปบุกอิรักลิเบียหรือว่าอัฟกานิสถานทําไมไม่มีใครคว่ำปาดหรือว่าปนามอันดับแรกเลยนะครับมาดูก่อนว่า มันต้องขอมติจากสมาชิกถาวร5ชาติก็คือสหรัฐมิกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนแล้วก็รัสเซียถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งคัดค้านก็ใช้กําลังนี้ไม่ได้แต่ถ้าทุกคนเห็นด้วยก็ปลุกได้ต่อมามาดูมูลเหตุนะครับอิรักก่อนเลยอิรักเนี่ยไม่ได้อยู่แบบสงบเงียมนะครับการปกครองนี่เป็นแบบเผด็จการด้วยซ้ําแต่ก็ไม่มีใครไปทําอะไรกดดันทางการเมืองไปแต่ว่าอิรักนี่ไม่พอใจการกดดันอยากมีนิวเคลียร์จนอิสราเอลนี่ทนไม่ไหวนะครับ ส่งเครื่องบินไปทำลายเตาปฏิกรณ์ของอิรักอิสราเอลก็โดนประนามเหมือนกันแต่ว่าอิรักก็ยังอยู่ไม่มีใครไปทำอะไรก็คว่ำบาตรทางการค้าไปต่อมาอิรักนี่ใช้กำลังบุกค,คูเวตนานาชาติก็เปิดสงครามกับอิรักในสิครับแน่นอนว่าเห็นชอบจาก5ประเทศสมาชิกถาวรอ,อิรักก็ต้องถอยแล้วก็มีการเจรจามีการปลดอาวุธก็เพื่อให้ยากในการลุกรานคนอื่นอีก แต่นานาชาติก็แค่ผักดันอิรักนี่กลับไปไม่ได้ปลุกยึดไม่ได้ทำลายกองทัพไม่ได้จัดการพูดนำนะครับสัตย์ดำก็ยังอยู่สบายดีมั่งคั่งเหมือนเดิมเหมือนเรื่องนี้จะจบแต่ว่าอิรักนี่ไม่หยุดสะสมกำลังสะสมอาวุธนานาชาตินี่เตือนแล้วไม่ฟังนะครับก็ต้องจัดรอบสองและแน่นอนว่า5้าชาตินี่เห็นด้วยคราวนี้ตัดสินคดีสัตย์ดำไปเลยไม่งั้นไม่จบอาจจะมีคำถามว่าข้ออ้างในการบุกอิรักว่ามีอาวุธร้ายแรงแต่ว่าทำไมหาไม่เจอแค่เจออาวุธเคมี ก็ถือว่าเจอแล้วนะครับสิ่งสําคัญก็คือโค่นอํานาจผู้นํานี้ต่างหากไม่ให้ไปเดือดร้อนชาวบ้านอีกอย่าลืมว่าสัดด์ดำนี้ได้โอกาสถึงสองครั้งถ้าครั้งแรกสัดดํดกลับมานั่งจิบน้ําชาเลี้ยงปลาขี่มา้าขี่อูดก็อยู่ได้แบบสบายๆนะครับแต่ว่าสัดดํดไม่ยอมแล้วก็ต้องยอมรับว่าใช้กําลังบุกยึดคเวตนี่เป็นสิ่งที่ผิด ต่อมาเป็นลิเบียนะครับเหมือนกันการปกครองนี่เป็นแบบผผดิจการมีการข่มบาตรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดกาดดาฟีก็ยังอยู่ได้ไม่มีใครเนี่ยมาทาอะไรนานาชาติก็เรียกร้องกดดันกันไปแต่ก็มีหลักฐานว่าลิเบียเนี่ยอยู่เบื้องหลังการก่อวินาศกรรมสายการบินก็มีการโจมตีกันนะครับแต่ว่ากาดดาฟีก็ยังอยู่แบบสบายยังเปรี้ยวได้ไม่มีใครไปทําอะไรแต่ว่าจุดจบของกาดดาฟีมาจากอารับสปริงประชาชนนี่ไม่ไหวลุกขึ้นไปทวงโค่นอานาจของกาด จุดจบของกาดาฟีไม่ได้มาจากสงครามหรือว่าถูกบุกรุกแต่ว่ามาจากภายในเองนะครับต่อมาเป็นอัฟกานิสถานอันนี้ไม่เหมือนกับอิรักแล้วก็ลิเบียเป็นการโจมตีัาดิมิกาแบบตรงๆก็คือเหตุการณ์ไนวันวันแบบนี้ัาดิมิกาไม่ต้องขอมติจากใครทั้งสิ้นแล้วก็สมาชิกถาวัน5ชาตินะครับถ้าถูกโจมตีก่อนเนี่ยก็ไม่ต้องมาขอมติเช่นการจัดการได้เลย ส่วนความขัดแย้งอื่นๆก็จะมีการหาหรือความบาดกดดันกันไปไม่ได้ใช้กำลังีนบุกยึดทั้งประเทศไม่ว่าจะในแอฟริกาหรือว่าพม่าก็ไม่มีทางที่สหประชาชาติเนี่ยจะส่งกำลังเข้าปะทะมันก็มีหลักเกณฑ์ของมันอยู่นะครับอันนี้มิ้นอองไลน์สบายใจได้ แต่ว่าการบุกยูเครนของรัสเซียเนี่ยถึงแม้ว่ารัสเซียจะเป็นสมาชิกถาวรแต่ว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้ถูกโจมตีก่อนนะครับอยู่ๆมาบุกเข้าเลยจะมาอ้างเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ตามข้อตกลงมันทําไม่ได้จะเอาไปเทียบกับกรณีของัาอเมิกาบุกอิรกักแล้วก็อัฟกานิสถานนี่ไม่ได้นะครับไม่มีใครไปทําอะไรรัสเซียรัสเซียมาบุกเข้าเลยมันก็ไม่ควรรัสเซียจะมาอ้างว่ายูเครนเนี่ยจะเข้านาโตทาให้รัสเซียรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยต้องการยึดยูเครนก็ไม่มีใคร ยอมรับนะครับก็มีการปรนา้ามีการคว่ำบาตกันไปแต่ว่าแน่นอนแล้วครับมันใช้กําลังหรือว่าส่งกําลังมาช่วยยูเคนนี่ไม่ได้ หนึ่งก็คือต้องขอมติแล้วก็รัเสเซียเนี่ยอยู่หนึ่งใน5นะครับที่ต้องลงมติรัเสเซียก็ต้องค้านหรือว่าวีโต้นี่อยู่แล้วทําไม่ได้นะครับข้อที่2ยูเครนเนี่ยไม่ใช่สมาชิกของนาโต้จะใช้ช่องทางของนาโต้ก็ไม่ได้ข้อที่3อันนี้จะโหดหน่อยแต่ต้องเข้าใจนะครับความเสียหายของยูเครนเนี่ยยังไม่มากพอถึงจุดตัดสินใจแต่ว่าความเป็นจริงนี้มันเป็นแบบนั้นการที่ัาอเมิกาปฏิเสธประกาศเขตห้ามบินหรือว่าโนฟ l y z โซน หรือว่าปฏิเสธการส่งกําลังเข้าไปก็เพราะเหตุนี้แหละครับไม่ใช่ว่าทิ้งยูเครนนะครับแต่ว่าไปาในรูปแบบอื่นก็เพื่อต้านไว้แต่ว่าอยู่ในกรอบรัเสเซียก็รู้ดีรัเสเซียก็มีกรอบของรัสเซียว่าไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ถ้ารัสเซียล้ําเส้นรัเสเซียก็จบเหมือนกันนะครับ รัสเซียก็พยายามกดดันยูเครนเนี่ยให้ยูเครนยอมด้วยตัวเองซึ่งเอาจริงรัสเซียก็เริ่มได้รับผลกระทบเลือดในกบปากทั้งคู่จนรัสเซียต้องพูดถึงเรื่องนิวเคลียร์ก็เพื่อขู่ไว้ก็มีคนสงสัยว่าทําไมยูเครนเนี่ยไม่ยิงขีปนาวุธตอบโต้เข้าไปในเขตของรัสเซียบ้างถ้าทําแบบนั้นมันจะเข้าทางของรัสเซียนะครับด้วยความที่มีข้อตกลงถ้ารัสเซียถูกโจมตีรัสเซียสามารถเต็มรูปแบบได้เลยเหมือนกับัาดเมิกาบุกอัฟกานิสถานไม่ต้องขอมติและัาอเมิกาจะเข้ามาช่วยยูเครนไม่ ไ,ได้ทุกกรณีนะครับเราจะเห็นว่าทั้งสมรมิกานาโต้ NATO, และก็รัสเซียเนี่ยพยายามประคองอาการไม่ให้มันล้ําเส้นกันรู้เลยว่าถ้าปะทะกันเมื่อไหร่ก็คือจุดจบอยู่เครนก็ต้องสู้แบบนี้อาจจะมีความเสียหายเพิ่มแต่ถ้ายังอึดยังไม่ยอมเนี่ยรัสเซียก็จิบตัวไปด้วยเช่นกันนะครับ